ขณะที่การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายครับวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์บัญชาการปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายก็ร่วมหารือกับทางสื่อต่างประเทศนะครับเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของผู้ประกอบการประมงนะครับเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับทางผู้ประกอบการประมงเนี่ยเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานมากขึ้นโดยนายเสกวรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศกล่าวหลังจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการร่วมกับสื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาทิกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงานกองทัพเรือกรมประมงและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.กรณีการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐบาลไทยในการดำเนินงานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ข้อมูลจากแหล่งเดียวหลังจากนี้จะให้ทางสปมพ.จะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับสื่อเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอต่อไปฝ่ายผู้สื่อข่าวประมาณ7-7คนก็ได้มีข้อสังเกตแล้วก็ให้ข้อมูลฝ่ายหน่วยงานด้วยว่าที่เขาได้ยินข่าวลือหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับมาจากแหล่งข่าวอื่นๆหรือว่าจากแหล่งอื่นๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกับฝ่ายหน่วยงานของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายไทยก็สามารถที่จะชี้แจงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่ได้หารือกันนะครับเขาก็แสดงความพอใจนะครับกับการได้โอกาสแลกเปลี่ยนกันความคิดเห็นข้อมูลกันอย่างสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาและเขาก็เข้าใจมากขึ้นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับด้านพลเรือโทจุมพลลุมพิการนนท์รองเสนาธิการฐานเรือกล่าวว่าครั้งนี้ได้มีการหารือถึงมุมมองและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทำประมงของไทยโดยสปมพ.จะเร่งทำความเข้าใจกับสื่อต่างประเทศให้มากขึ้นและจะเน้นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายโดยต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอให้สื่อของประเทศไทยร่วมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น